สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายผัวเมียเจ้าของบริษัทโลจิสติกแฉสาวทอมพร้อมงัดคลิปหลักฐานประกอบสืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ได้พานางสาวเอผู้เสียหายสาวทอมพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามแจ้งความดำเนินคดีกับคู่สามีภรรยานายจ้างของบริษัทโลจิสติกมีชื่อเสียงมูลค่าบริษัทหลายร้อยล้านบาทโดยมีนายจอจานและนางบอบไม้เป็นเจ้าของบริษัทและเป็นสามีภรรยากันในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและข่มขืนใจให้กระทำหรือไม่กระทำการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเอกสิทธิ์ศรีแสงทนายความของเจ้าของบริษัทโลจิสติกได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่ากรณีที่สาวทอมอดีตลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปออกข่าวหรือไปแจ้งความว่าถูกกระทำชำเราหรือกักขังหน่วงเหนียวความจริงในเรื่องนี้เบื้องต้นสาวทอมเป็นชู้กับเมียเจ้าของบริษัทโลจิสติกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแต่พอมาถูกจับได้ก็มีการพบปะและเลิกกับภรรยาผู้เสียหายหลายครั้งระหว่างที่คบหากันได้มีการพูดจาขอความเห็นใจและได้เงินจากภรรยาของผู้เสียหายไปไม่น้อยกว่า 500,000 บาทและทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแหวนแบรนด์เนมแต่พฤติกรรมของสาวทอมก็ยังไม่ยอมหยุดกระทั่งเวลาเนิ่นนานกว่า 5-6 ปีก่อนจะมีการจับได้เมื่อช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมาทนายความเจ้าของบริษัทโลจิสติกดังกล่าวระบุต่อว่าหลังจากนั้นผู้เสียหายฝ่ายชายได้เสนอทางเลือก2ทางคือต้องคืนเงินรวมทั้งทรัพย์สินที่ได้ไปหรือหากรักภรรยาของผู้เสียหายมากเมื่ออยู่กันมา 5-6 ปีจึงเสนอให้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากนั้นจึงได้ตกลงมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันในลักษณะชาย1หญิง2มาอยู่บ้านเดียวกันและมีสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวและใช้ชีวิตเฉกเช่นกับสามีภรรยาทั่วไปโดยความยินยอมของทุกฝ่ายพร้อมกันนี้ยังรวมไปถึงการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างเปิดเผยทั้งในและต่างประเทศเช่นไปประเทศสิงคโปร์นอนโรงแรมหรูในพัทยารวมทั้งโรงแรมในกรุงเทพไปร้านอาหารก็ถ่ายรูปร่วมกันทั้ง3คนอย่างเปิดเผยนอกจากนี้ยังหลับนอนด้วยกันโดยไม่มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวทั้งสิ้นแต่อย่างใดนายเอกสิทธิ์เล่าเพิ่มเติมอีกว่าต่อมาฝ่ายสาวทอมได้มีการร้องขอการไปอยู่ในลักษณะชาย1หญิง2หากไม่มีการพอใจกันขึ้นมาอาจจะมีการฟ้องร้องในเรื่องของการเป็นชู้เพราะผู้เสียหายมีทะเบียนสมรสกันอยู่จึงทำข้อตกลงเพื่อป้องกันตัวเองโดยมีข้อห้ามในเรื่องการทำร้ายทำให้เสียชื่อเสียงแต่ข่าวที่ออกไปกลายเป็นสัญญาธาตุนั้นจากการตรวจสอบหลักฐานแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องสัญญาธาตุแต่อย่างใดแต่เป็นการทำสัญญาที่มีข้อตกลงกันเองโดยไม่มีการบังคับหรือขู่เข็นแต่อย่างใดเมื่อมีการคบกันสักระยะหนึ่งคาดว่าคงมีเรื่องไม่เข้าใจกันระหว่างสองเมียหนึ่งผัวจึงเกิดการทะเลาะกันจึงไปกล่าวหาว่าเป็นเรื่องการกระทำชำเราในความเป็นจริงไม่ใช่และพยายามออกข่าวเพื่อเป็นกระแสสังคมมากดดันพนักงานสอบสวนการมาชี้แจงในครั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและพร้อมจะสู้คดีในชั้นศาลทนายความเจ้าของบริษัทโลจิสติกระบุด้วยความมั่นใจทนายความคนดังกล่าวระบุอีกว่าหากไม่ออกมาชี้แจงสังคมอาจไม่เข้าใจและฟังข้อมูลฝ่ายเดียวเชื่อว่าประชาชนที่รับข่าวสารหากมีสติและไตร่ตรองก็คงจะมีข้อกังขาในใจโดนกระทำหลายครั้งหลายทีแต่ไม่แจ้งความประกอบกับมีภาพประกอบว่าไปเที่ยวด้วยกันโดยเฉพาะไปต่างประเทศรวมทั้งสัญญาธาตุดูแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้นายเอกสิทธิ์ยังกล่าวอีกว่าในเรื่องนี้ไม่กังวลในการต่อสู้คดีในชั้นศาลแต่ต้องมาพูดเพราะว่าหากไม่พูดสังคมจะไม่เข้าใจสุดท้ายเชื่อว่าคดีจะจบลงด้วยดีเพราะถือว่าเป็นคนในครอบครัวแต่มีปัญหาไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองสุดท้ายหากมานั่งคุยและปรับความเข้าใจกันเชื่อว่าทุกฝ่ายคงจบลงไปด้วยดีส่วนสัญญาที่อ้างว่าเป็นทาสดูแล้วเป็นเรื่องข้อตกลงมีการคบกัน3คนหากจะเลิกก็ต้องสมัครใจเลิกกันทั้ง3คนและจะไม่ทำร้ายกันซึ่งไม่มีการบังคับอะไรกันเลยส่วนการประสานงานกับสาวทอมนั้นยอมรับว่าติดต่อไปแล้วแต่ไม่มีการตอบไลน์หากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกมาคงต้องไปชี้แจงยอมรับว่าสองผัวเมียขณะนี้เครียดมากจากที่มีข่าวออกมาและทำให้เสียชื่อเสียงที่สำคัญเป็นการออกข่าวฝ่ายเดียวจึงได้ออกมาชี้แจงข้อมูลให้สังคมทราบบ้างและผมจะไปพบพนักงานสอบสวนในวันที่11พฤศจิกายนเพื่อขอทราบข้อมูลเพื่อมาเตรียมในการยื่นคำให้การในคดีนี้ต่อไปนายเอกสิทธิ์ระบุทิ้งท้ายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ